ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของโลกและประเทศเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแม่น้ำแม่กองอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์วัดบ้านถ้ำอนุสรณ์ดอนเจดีย์และอีกหลายๆที่แต่ปัจจุบันสถานที่ที่สำคัญเหล่านี้กำลังจะถูกลืมและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้น้อยลงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงหาวิธีการแก้ไขเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักธรรมชาติสร้างความสามัคคีให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกาญจนบุรีโดยการจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดซีซั่น4ตอนจากต้นไม้สู่ปลายน้ำเล่าเรื่องเมืองกาญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักบ้านเกิดหวงแหนผืนแผ่นดินเกิดของตนเองและสร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยไม่ผิดศีลธรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ถูกต้องโดยในวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอภาพจากกิจกรรมย้อนรอยอารยธรรมปราสาทเมืองสิงห์ที่จัดขึ้นณวันที่18เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยในจุดที่2นี้จะมีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันดังนี้1กิจกรรมเรียนรู้เรื่องย้อนรอยอารยธรรมปราสาทเมืองสิงห์โดยวิทยากรจากอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์2กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกลุ่มสัมพันธ์3กิจกรรมฐานเวิร์คแรลลี่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากนั้นเป็นการสรุปกิจกรรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพก็ในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางกลุ่มได้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับเล็กๆขึ้นมาเพื่อเข้ารับการอบรมในโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้เด็กได้ซาบซึ้งในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกว้างออกไปก็คือทั้งหมดที่ทางคณะได้จัดทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างใหญ่หลวงก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับครับได้รู้อารยธรรมของกาญจนบุรีครับได้รู้อารยธรรมต่างๆพวกปราสาทเมืองสิงห์รู้จักย้อนรอยเรื่องอดีตว่าความเป็นมาที่เป็นยังไงครับแล้วก็นำความรู้ที่เราได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาวัญชาลีมาจากโรงเรียนนำคำเตี้ยวิทยาคมค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะค่ะวันนี้ค่ะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมย้อนรอยอริยธรรมปราสาทเมืองสิงห์ค่ะค่ะความรู้สึกในวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่มารู้สึกดีใจมีพวกพี่จัดกิจกรรมให้กิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่โชคดีมากค่ะที่ได้มาเรียนรู้และสืบสานความเป็นของจังหวัดกาญนะคะค่ะก็ในวันนี้ค่ะความรู้ทั้งหมดก็จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียนแล้วก็คนสู่ภายนอกค่ะขอบคุณค่ะในโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดซีซั่นที่4นะคะตอนจากต้นไม้สู่ปลายน้ำเล่าเรื่องเมืองกาญกิจกรรมย้อนรอยอารยธรรมปราสาทเมืองสิงห์จัดณวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2560ณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าภาพนะคะมีอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอบ่อพลอยค่ะแนวคิดในโครงการนี้นะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมปราสาทเมืองสิงห์ได้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะและได้รู้กฎจราจรวิถีทางต่างแล้วก็มีความรักสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนความรู้สึกนะคะที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลโครงการนี้นะคะรู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากที่มีส่วน